สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำสกูตชี่แตงโมค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะค่ะถ้าใครอยากรู้วิธีทำแล้วไปทำกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกนะคะก็ตัดฟองน้ำเป็นครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กาวกับสีนะคะมาทาค่ะอันที่สีที่หนูใช้นะคะก็คือสีขาวค่ะกาวก็คือกาว TOA นะคะทาให้รอบฟองน้ำเลยนะคะค่ะไปดูตอนที่ทาเสร็จกันเลยหลังจากทากาวเสร็จนะคะก็เอามาตากแดดค่ะค่ะตอนนี้นะคะสกูตชี่หนูก็แห้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเปียกอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาเคลือบอีกชั้นเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แค่เคลือบ 2-3 ชั้นก็พอนะคะเดี๋ยวมันแข็งค่ะหนูขอโทษด้วยนะคะหนูลืมถ่ายตอนระบายสีค่ะค่ะหนูก็ระบายสีตรงเนื้อมาเลยนะคะเปลือกก็เพิ่งระบายเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เพิ่งนึกได้ค่ะว่าลืมกดถ่ายขอประทานโทษจริงๆนะคะค่ะก็เดี๋ยวก็รอให้สีแห้งนะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดค่ะนี่ค่ะตำหนิอยู่นิดหน่อยค่ะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงนะคะก็แดดแรงนะคะนี่ค่ะก็ตากแดดแล้วค่ะเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันต่อเลยนะคะหลังจากแตงโมล้มแห้งค่ะค่ะแตงโมหนูก็แห้งแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเก็บรายละเอียดค่ะค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวเอาไปตักให้แห้งแล้วจะมาทาตรงเปลือกสีเขียวกันนะคะค่ะตรงนี้ก็แห้งแล้วนะคะนี่ค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยแห้งดีนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะไม่ค่อยติดมือมากแล้วก็หนูก็จะมาระบายสีเปลือกแตงโมกันนะคะจบไว้ทาผ้าอีกแล้วโอ๊ยเก็บงานแย่มากค่ะตอนนี้นะคะก็สกูตชี่ก็แห้งแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเคลือบกาวอีกรอบนะคะเพื่อความเงาค่ะอันนี้ก็เคลือบเสร็จแล้วนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะหนูก็ต้องมาพลิกมันนะคะไม่งั้นมันจะติดด้านล่างเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยหนูจะมาโชว์ให้ดูนะคะค่ะตอนนี้นะคะแตงโมหนูก็แห้งแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเขียนเม็ดแตงโมก่อนนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย